สืบเนื่องจากวันที่24กันยายน2537สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการปลูกไม้ดอกตามพระราชดำริในแปลงปลูกทดสอบไม้ดอกที่สวนยางเขาสำนักณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและน้ำพระทัยแห่งองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยประสบนิกรให้มีการงานอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตในการนี้ได้มีพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้ารับเสด็จสรุปว่าให้ดำเนินการศึกษาแล้วนำไปทดสอบการปลูกไม้ดอกบนพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากขึ้นเมื่อทดสอบได้ผลดีแล้วจึงนำไปขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงที่มีความสนใจต่อไปศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรได้สนองพระราชดำริจัดโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงทดสอบที่หมู่บ้านยุทธศาสตร์แนวชายแดนไทยมาเลเซียบ้านปิยมิตร2หมู่2ตำบลตะเนาะแมระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาบนพื้นที่60ไร่สูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรอุณหภูมิเฉลี่ย 15-30 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 80% จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 120 วันต่อปีดำเนินการโดยเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อการปลูกไม้ดอกมีการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอก 1. การทดสอบชนิดไม้ดอกที่เหมาะสมกับพื้นที่ภายใต้โรงเรือนพลาสติกใสมีการทดลองปลูกไม้ดอก5ชนิดผลการทดสอบพบว่าเบนจมาศเจริญเติบโตได้ดีและแต่ละสายพันธุ์มีสีดอกแตกต่างกันโดยในกลุ่มสีเหลืองได้แก่พันธุ์สโนว์ดอนเหลืองเรแกนซันนี่โกลเด้นโพลาร์กและไรวอรี่กลุ่มสีขาวได้แก่พันธุ์สโนว์ดอนขาวริโบเนตและโพลาริสกลุ่มสีชมพูได้แก่พันธุ์เรโซมี่ชมพูหวานและกลุ่มสีอื่นๆได้แก่พันจากัวเรส001และจากัวโพโพจำนวนดอกต่อช่อพบว่าเบนจมาศมี2กลุ่มคือพันดอกเดียวได้แก่พันสโนดอนขาวสโนดอนเหลืองเรโซเม่เรโบเนตโพลาริสโกลเด้นโพลาร์กและไรวารีและพันกลุ่มดอกช่อได้แก่ชมพูหวานจากัวเรส001จากัวโพโพและเรแกนซันนี่ด้วยเบญจมาศพันดอกเดียวมีอายุการปักใจกันมากที่สุดคือ14วันและพันกลุ่มดอกช่อมีอายุการปักใจกันน้อยที่สุดคือ11วันเบญจมาศพันดอกเดียวสายพันธุ์ริโบเนตมีปริมาณผลผลิตต่อต้นมากที่สุดคือ 3.84 ดอกต่อต้นกลุ่มพันดอกช่อมีพันจากัวเรส001และพันชมพูหวานให้ปริมาณผลผลิตต่อต้นมากที่สุดคือ 3.61 ช่อต่อต้นส่วนราคาขายพันดอกเดียวราคาขายดอกละ 8-10 บาทกลุ่มพันดอกช่อราคาขายช่อละ 6-7 บาทนอกจากเบญจมาศแล้วยังมีไม้ดอกชนิดอื่นที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่เช่นกุหลาบจำนวน6สายพันธุ์คือพันธุ์แกรนกาล่าพันธุ์ดาลัสพันธุ์นิโคลพันโยนีน่าพันเวก้าและพันโกลเด้นโมริก้าความยาวก้านดอกจะอยู่ระหว่าง 25-56 เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านดอกระหว่าง 3.7-6.3 มิลลิเมตรขนาดดอกตูมอยู่ระหว่าง 2-4 เซนติเมตรลิลลี่พันซิมพรอนอาคาโพโคและโซโลเนียทั้ง3พันธุ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านช่อ 4.5 ถึง 5.5 มิลลิเมตรจำนวนดอกต่อช่อ6ดอกและอายุการปักใจกัน 9 ถึง 10 วันหน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ตมีความยาวของดอกมากที่สุดคือ 7.8 เซนติเมตรพันธุ์ขาวในหวานมีความกว้างดอกมากที่สุดคือ 4.5 เซนติเมตรหน้าวัวพันธุ์เปลวเทียนภูเก็ตมีความยาวปลีมากที่สุดคือ 5.8 เซนติเมตร
หน้าวัวพันอะโครโพลิสมีความยาวก้านดอกมากที่สุดคือ 19.4 เซนติเมตรหน้าวัวพันขาวในหวานมีจำนวนดอกต่อต้นต่อปีมากที่สุดถึง5ดอกอายุการปักใจกันหน้าวัวพันขาวในหวานและเปลวเทียนภูเก็ตมีอายุการปักใจกันมากที่สุดคือ8วันและพันดวงสมอนมีอายุการปักใจกันน้อยที่สุดคือ6วันเยอร์บิราสายพันธุ์ยุโรปพันดอกสีแดงไส้ดำมีจำนวนดอกเฉลี่ยทั้งหมด19ดอกต่อต้นมีดอกคุณภาพดีร้อยละ76 2. การจัดทำแปลงต้นแบบไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการท่องเที่ยวในสภาพกลางแจ้งมีการทดลองปลูกไม้ดอก13ชนิดได้แก่ Gladiolus ว่านสีทิศซันเวียดอกกระดาษบานไม่รู้โรยรักแรกสร้อยไก่กระเจียวฮอลลี่ฮอคดาวเรืองผีเสื้อสร้อยทองและเซียนฝรั่งพบว่ามีเพียงหนึ่งชนิดที่ไม่เหมาะสมคือเซียนฝรั่งซึ่งไม่ทนทานต่อสภาพฝนตกชุก 3. การขยายผลการผลิตไม้ดอกเชิงการค้าการสำรวจความต้องการตลาดไม้ดอกในพื้นที่และคัดเลือกชนิดไม้ดอกที่ทำการขยายผลพบว่าไม้ดอกไม้ประดับที่ตลาดใช้มากที่สุดของภาคใต้ตอนล่างได้แก่เบญจมาศรองลงมาคือกล้วยไม้สกุลหวายไม้ใบหน้าวัวและแอสเตอร์ซึ่งไม้ดอกที่นำเข้ามาใช้ในภาคใต้ตอนล่างผ่านตลาดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นดอกเบญจมาศนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียมากถึง 2.2 ล้านกิโลกรัมมูลค่า 45.8 ล้านบาทส่วนไม้ดอกอื่นๆมีจำนวนนำเข้ามาประมาณ 200,000 กิโลกรัมมูลค่า 4.3 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าเบญจมาศเป็นไม้ดอกที่มีความต้องการทางการตลาดสูงดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรจึงเลือกการขยายผลดอกเบญจมาศแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยให้ความรู้และอบรมวิธีการปฏิบัติตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตรที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการและจัดการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบพร้อมนำวิธีการไปปฏิบัติจริงและมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของเกษตรกรในการขยายผลการพัฒนาไม้ดอกปัจจุบันมีจำนวนเกษตรกร11ครัวเรือนที่ยอมรับการทำโรงเรือนหลังคาโค้งอุโมงค์สูงแบบหลายโรงต่อกันและยอมรับพันดอกเบญจมาศจากกรมวิชาการเกษตรคือดอกเบญจมาศในโรงเรือน 4,000 ได้แก่พันเหลืองยะลาสโนดอนขาวสโนดอนเหลืองและพันเรโซมี่โดยมีผลตอบแทนการผลิตดอกเบญจมาศของเกษตรกรใน1รุ่นต่อ1โรงเรือนบนพื้นที่ 0.5 ไร่มีต้นทุนเฉลี่ย 76,060 บาทผลผลิต 1,635 กิโลกรัมราคาขาย 83 บาทต่อกิโลกรัมรายได้ 135,025 บาทรายได้สุทธิ 58,965 บาทได้ทำเป็นอาชีพและได้อยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่และได้รายได้ที่มั่นคงกรมวิชาการเกษตรได้มาให้ความรู้เรื่องดินทำให้เราสามารถจัดการเรื่องดินและทำให้เราได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องโรคแมลงทำให้เรามีวิธีการจัดการโรคแมลงที่ดีขึ้นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องจากพระนิในสมเด็จพระเทพที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประโยชน์ทางตรงกรมวิชาการเกษตรได้น้อมนำพระราชดำริในสมเด็จประเทศโดยการเอาไม้ดอกเมืองหนาวมาทดสอบและขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านปีมิตรอำเภอเบตงจังหวัดยะลาข้อที่2เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการปลูกเบญจมาศตัดดอกขายในพื้นที่1ตารางเมตรสามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ8ถึง10กิโลกรัมราคากิโลละ80บาทสร้างรายได้ให้เกษตรกรตั้งแต่600ถึง800บาทต่อ1ตารางเมตรข้อที่3เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตไม้ดอกและไม้กระถางในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างข้อที่4สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งเข้ามาเยี่ยมชมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวที่อำเภอเบตงตลอดทั้งปีทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนประโยชน์ทางอ้อมโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากรับผลิตในสมเด็จพระเทพที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดยะลาอย่างยั่งยืนท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรนั้นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวได้ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริล้วนนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรขอทรงพระเจริญ